สวัสดีพี่น้องมันไหวมาเอาพัสดุเบิกงานแล้วก็ได้อุ้ยโยยกล่องเดียวใช่ไหมได้พัสดุแล้วกลับบ้านเฮาได้อาหารมาฝากพ่อใหญ่ง่ายบ่าเลิกคำกลับไปยังสิเฮ็ดให้ผัวกินอยู่เตี๋ยวซั่นเฮาก็เข้าไปเลยว่าซั่นบ่ถามได้ได้ว่าเฮาสิเอาหรือบ่เอาเฮ็ดมาเอาไปเอาไปเดี๋ยวรถผัวมารับแล้วว่าซั่นโหมื้อนั้นวันศุกร์แม่น้อยซื้ออาหารจากนายเนาะซื้ออาหารจากนายมากินข้าวกันอาทิตย์ที่แล้วเพิ่นฮู้ว่าแม่น้อยมักเอาเบเนซอสมาเพิ่นก็เลยว่าเบเนซอสไปฉันฮู้ว่าผัวเธอชอบกินให้ฉันซื้อเธอเดี๋ยวเธอคือจำได้ว่าซั่นเลยหัวควันเฮ้ยเมื่อยแม่น้อยก็จะบอกพี่น้องว่าตอนนี้นะเอกสารระหว่างแม่น้อยกับนายจ้างกับนายเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสัญญาจ้างปีหนึ่งก่อนนะคะส่วนมากก็เช็ดปีต่อปีแหละสัญญาจ้างนะแม่น้อยสัญญาจ้างรอบนี้1ปีเหมือนเดิมสำหรับรายได้แม่น้อยนะก่อนภาษีอยู่ที่ 24,207 โครนรายได้นะคะคือ 24,700 24,207 โครนก่อนภาษีเนาะหักภาษีแล้วบ่รู้ว่าสิเหลือเท่าใดเพราะยังบ่ได้รับเงินเดือนตอนนี้ช่วงนี้แม่น้อยยังกินเงินสวัสดิการแล้วก็เงินเฮ็ดงานก่อนนะคะก็เดือนนี้แม่น้อยยังสิได้รับเงินเดือนสวัสดิการก่อนเดือนหน้าค่ะจังสิได้รับเป็นเงินเดือนจากกรมแรงงานนะคะจังสิฮู้ว่าภาษีหักแล้วสิเหลือเท่าใดเนาะเท่าใดบ่ได้ว่าดอกเงินเดือนหน่อยเงินเดือนหลายบ่ล่ะเงินเดือนหน่อยเงินเดือนหลายบ่ได้ว่าแต่ว่าเงินเดือนหลายน่ะบ่ได้ย่านดอกย่านเงินเดือนเหลือขอมันเหลือเถาะสู่ครั้งนี้อีก1ปีเพื่อแม่กับลูกนี่แหละไว้จะใส่สำรองยามจำเป็นเพราะว่าโควิดที่ผ่านมานี่แล้วก็ก่อนโควิดโอ้โหแม่น้อยบ่อยากจะบรรยายไม่อยากจะบรรยายเลยทุกคนถ้าติดตามแม่น้อยมาจะรู้เนาะว่าแม่น้อยรับผิดชอบอะไรมั่งจนปันนี่บีบียังตกงานอยู่เลยไหนจะใส่บีบีไปเลี้ยนนวดไปเลี้ยนซักคิวไปเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ไหนจะซื้ออพาร์ตเมนต์ให้ลูกอยู่ไหนจะซื้อของตกแต่งบ้านโอ้โหรับผิดชอบลูกอีกบอกไปเลยว่าสุดยอดของชีวิตทุกคนก็มีปัญหาเหมือนแหละค่ะมีภาระเหมือนแหละอยู่ที่ว่าใครจะสามารถเคลียร์ปัญหาและภาระของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับไปหน่อยนะเงินเดือนสิหลายสิหน่อยไม่หน่อยก็บ่ได้ว่าดอกไม่หน่อยยันแต่รายจ่ายเท่านั้นแหละตอนนี้นะเฮ็ดงาน8ชั่วโมงนะคะทำงาน8ชั่วโมงแต่ว่ามันมีทดเวลาบาดเจ็บนําได้ค่ะมือละ45นาทีก็ถ้าว่าคิดง่ายๆก็เป็นมามือหนึ่งเฮ็ดงาน9ชั่วโมงนะคะจริงๆก็เฮ็ด8ชั่วโมง45นาทีอีก45นาทีเป็นทดเวลาบาดเจ็บเข้าห้องน้ำกินกาแฟเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่นะคะพอเฮ็ดงานร้านอาหารมันจะมีชั่วโมงทดเวลาบาดเจ็บอยู่ค่ะว่าอาทิตย์นึงอยู่ประมาณ4ชั่วโมงกว่านะคะอาทิตย์นึงมันก็เฮ็ดงานอยู่40ชั่วโมงปกติแล้ว8 5 4 10ทำงานแค่จันทร์ถึงศุกร์เนาะทำงานอยู่อาทิตย์นึงอ่ะ40ชั่วโมงแต่เฮ็ดอีหลีก็ประมาณ44ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่าบางที่แม่น้อยก็แถมๆอยู่แม่น้อยก็บ่ได้เป๊ะๆหรอกเพราะว่าเฮ็ดร้านอาหารมันจะมีทดเวลาบาดเจ็บนั่งกินกาแฟกินข้าวนะคะข้าวห้องน้ำจังซี่เนาะนี่เป็นการทดเวลาบาดเจ็บค่ะบอกให้พี่น้องได้รับรู้เนาะสำหรับคนที่บ่รู้ว่าเฮ็ดงานร้านอาหารมันต้องเฮ็ดแบบใดยังจังได๋ปกติแล้วแม่น้อยจะเข้างาน 11:00 น.เลิกทุ่มครึ่งเริ่มมื้ออื่นแม่น้อยสิเข้างาน 10:00 น.
เลิก6:15 นะคะบัดนี้ก็สิเลิกไวขึ้นชั่วโมงกว่าแต่ก็เขางานไวกว่าไวกว่าเดิมเพราะว่ามันเริ่มเฮ็ดกับเขานําค่ะเฮ็ดอาหารไทยนํานะคะก็เลยต้องเขาไวขึ้นเพราะว่าอาหารเที่ยงเฮาขาย11:00 นเนาะค่ะเนาะเขาห้องเซามีแห้งก่อนเมียจะเป็นลมเสื้อเสด็จเงินเดือน24,000เขานั่นบริง่ายๆนะคะทำงานอีหยังก็บริมาง่ายๆด้วยค่ะเงินเช็ดกล่องให้พี่น้องก่อนเพราะว่าหน้ากล่องมันถือความมั่นนะคะยังก็บริมาง่ายๆนะคะเงินแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างนะมันต้องใช้เงินอันอีหยังแม่บ้านก็สิบ่ค่อยได้ซื้อแล้วเขาน่ะบ่ได้ค่อยได้ซื้อแล้วนะคะบ่มีเวลาเฮ็ดกินสิได้กินอีหลีก็แค่อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านขออภัยเด้อพี่น้องเสาร์อาทิตย์ขออันนี้อยู่บ้านจังสิได้กินข้าวโอ้ยเนาะอย่าว่าว่ามันเมื่อยหลายหาหม่องว่างบ่ทันใจสิขาดออกจากร้านอาหารก็เล่นไปอันห้างไปเอาพัสดุมาหน่อยสั่งของแล้วก็ไปเบิ่งซอสตัวที่จะเฮ็ดอาหารนี่แหละว่าอยู่ในห้างไหนมันมีบ่นะคะเพราะว่าเว้าให้นายฟังแล้วรู้แล้วเบิ่งแล้วไปหาแล้วบ่เห็นก็เลยว่าฉันเห็นอยู่ก็ได้ไปถ่ายรูปอยู่ในซอกอยู่ในห้างมานําช่วงนี้มันก็สิเฮ็ดงานไวขึ้นเพราะว่าแม่น้อยเริ่มเฮ็ดกับข้าวนะคะอันทุกมื้อก็เฮ็ดกับข้าวคือกันค่ะเฮ็ดกับข้าวขายตามสั่งนั่นน่ะเวลาเขามาสั่งตามเมนูก็เฮ็ดคือกันแต่ว่าต่อไปก็คือต้องไปซอยนายเฮ็ดอาหารเพื่อจะเอาเขาในบุฟเฟ่นํานะคะแล้วก็เป็นทั้งอาหารฝรั่งอาหารแขกแล้วก็อาหารไทยนะคะเพราะว่านายก็นายก็ว่าฉันเห็นเธอเฮ็ดได้แล้วจังซี่เธอเขาไว้กว่านี้อีกชั่วโมงนึงได้บ่แม่นได้ว่าได้บ่มีปัญหาเพราะว่าถ้าฉันเขาไว้ฉันก็เลิกไว้อยู่แล้วเธอโอเคใช่ไหมว่าสันก็เลยว่ากันแล้วเราเลยหัวขวัญมันก็ต้องยังสันตัวเพราะว่าเธอเขาไว้มันก็จำนวนชั่วโมงมันก็ได้เลิกไว้ขึ้นนั่นแล้วก็เลยว่ามันก็แมนแล้วเนาะเพราะว่าข่อยก็อยากเขาไว้อยู่เขาไว้แล้วข่อยสิได้เลิกแต่เว้นแน่เขาก็สิบ่ได้นั่นเลยว่าก็เลยว่ากับนายนายแต่ว่านายเนี่ยแม่น้อยน่ะใจดีใจดีใจดียังเห็นแม่น้อยเฮ็ดงานเมื่อยจังซี่คันเลิกคําจังซี่เมื่อใดเห็นแม่น้อยเฮ็ดงานหลายแล้วมันเมื่อยจังซี่นะลูกค้าหลายๆจังซี่แล้วก็เราสิเฮ็ดกับข้าวให้แม่น้อยก่อนเลยเวลาก่อนแม่น้อยสิออกงานเราสิแน่เวลาเลยทุ่มกลัวล่ะเดี๋ยวรถแท็กซี่มึงมากับเพิ่นเอิ้นเพิ่นใหญ่น่ะเอิ้นรถแท็กซี่ถ้ารถแท็กซี่เท่ามาแล้วมื้อนี้แม่น้อยก็อยู่ในห้องอันอยู่ในห้องล้างจานเอาพอดีลูกค้ากินของเสร็จก็เลยเอาถ้วยเอาจานไปเก็บเธอเปลี่ยนเสื้อผ้ารถแท็กซี่เท่ามาแล้วว่าซั่นเออฉันเฮ็ดงานยังบ่แล้วว่าซั่นเนาะเดี๋ยวฉันออกไปเขาโหอยู่ว่าฉันสิเดินออกไปเองเขาบ่ท่าดอกเขาบ่เฝ้าดอกมีแต่เธอนั่นละเร่งฉันก็เลยว่าเพิ่นนี่ย่างออกมาเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าย่างออกมาเพิ่นยืนท่าอยู่ประตูมองพนักงานย่างออกมาเอาไปเอาไปให้ผัวเธอกินเธอกินบ่กินก็แล้วแต่เธอฉันเฮ็ดให้แล้วมันว่าเอาไปผัวเธอกินแต่ว่ากันแม่หน่อยสิกินบ่กินก็แล้วแต่ฉันเฮ็ดให้แล้วจังซี่ก็เลยว่าเอาเอามาให้ฉันเฮ็ดหยังก็เลยวางไปโอ้เธอเมื่อยสิตายละมื้อนี้กลับไปเธอจะไปเฮ็ดกับเขาอยู่บ่เพื่อเธอจะต้องไปเฮ็ดกับเขาให้เขากินอีกถ้าเธอก็อยากไปถึงเธอสิไปเฮ็ดกับเขากินอีกอยู่บ่ว่าซั่นมื้อนี้ฉันเห็นเธอกินเขาหน่อยนึงผมค่อยเมื่อยพี่น้องก็กินกาแฟหลายเนาะก็กินกาแฟหลายกว่ากินเขาบ่ค่อยได้นายก็จอบสังเกตก็ได้ถ้าค่อยกินหน่อยนี่มึงเมื่อยแต่ๆแต่ๆทั้งตัวกินกาแฟพี่น้องกินกาแฟหลายๆมันละบ่อยากนะกินกาแฟแล้วได้ก็กินน้ําชาบัดนี้กินน้ำชาแล้วก็ย่างวนหนาวนหลังก็หยิบขนมเข้าปากตอน2ตอนเพราะว่ามันน่ะเป็นเบาหวานเนาะก็ที่ว่าซื้อขนมไปไว้นี่ก็คือบ่ได้หยิบใส่ปากแบบบ่ให้เฮาขาดน้ําตาลนะนะเฮาเป็นเบาหวานเฮาเฮ็ดงานบ่ล่ะหลายคนก็ว่าแม่น้อยคือบ่เฮ็ดงานนั่นพาร์ทไทม์หรือว่าเฮ็ดน้อยลงมันอยากเฮ็ดพาร์ทไทม์อยากเฮ็ดเวลาน้อยลงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะว่ามันเป็นตามสัญญาค่ะสัญญาคือนายเขาก็ย้ายเขาเฮ็ดเต็มเวลาแล้วก็กรมเรื่องงานเขาก็ย้ายเขาเฮ็ดเต็มเวลาก็เลยว่าเออเฮ็ดเต็มเวลานั่นแหละปีหนึ่งสัญญาปีหนึ่งก่อนเลยตามกฎระเบียบมันแล้วก็สัญญาหนึ่งปีอยู่แล้วสินะตามกฎระเบียบก็ต้องสัญญาหนึ่งปีอยู่แล้วหูซื้อว่าเงินเดือนไม่น้อยขึ้นจากเก่าอยู่ค่ะขึ้นจากที่ไม่น้อยเฮ็ดงานร้านมือร้านสุดท้ายเนาะที่ไม่น้อยเฮ็ดอุ้ยมันก็หลายปีแล้วเนาะตั้งแต่โควิดพุ่นเนาะพี่น้องโควิดมาเนาะ
โควิดมากกับสิบตายละโอ้ยพี่น้องเลยพันดังไรถือว่าเงินเดือนขึ้นอีกอยู่ค่ะก็เฮ็ดไปเพราะว่ามันมีผลดีตรงเขาเฮ็ดตามกรมแรงงานเขาสั่งเขาเฮ็ดไปตามกฎระเบียบมันนี่ถ้าถือว่าเขาโตงานมาเขาก็เฮ็ดตามกฎระเบียบที่เขาบอกเขาก็สิมีเงินเดือนกินทุกเดือนแล้วก็ตลอดคือจังไม่น้อยเป็นเนาะยังไม่น้อยตกงานไม่น้อยก็มีเงินเดือนกินมาตลอดนี่สินะมันสิเป็นกฎระเบียบของมันนะคะและอีกอย่างนึงถ้าไม่น้อยเฮ็ดงานรอบนี้ถ้าครบปีนะคะถ้าครบปีเนี่ยไม่น้อยก็ถ้าไม่น้อยตกงานนี่สิหรือว่าไม่น้อยบ่มีงานนี่เงินเดือนตกงานไม่น้อยพอมันตกงานรอบนี้ไม่น้อยก็เงินเดือนตกงานไม่น้อยก็จะเพิ่มขึ้นไปนํานะเพราะว่าเงินเดือนตัวนี้มันเป็นเรทใหม่ค่ะมันเป็นเรทใหม่มันอัพขึ้นมาจังซี่เพราะเฮาตกงานถ้าสมมุติว่าเฮาตกงานรอบหน้ามาอันเลทเงินเดือนเงินเดือนตกงานเท่ากับจะอัพไปนั่นสินะคะซึ่งมันเป็นกฎระเบียบของมันนี่อยู่แล้วนะทุกคนถามว่าทุกคนเห็นงานอาหารได้เงินทุกเดือนเท่ากันบ่เลยค่ะมันคิดจังใดไม่หน่อยก็บ่รู้ค่ะแต่ว่าถามนายอยู่เคยถามนายอยู่ว่าเงินเดือนมันแตกต่างกันตรงไหนมันเป็นเลทที่ว่าเขามีกฎระเบียบกลุ่มแรงงานสิเป็นคนคิดออกมาของแต่ละคนเงินเดือนสิบ่คือกันมันจะมีกฎระเบียบว่าอยู่นานอายุหลายอันเล็กน้อยเริ่มนิดหน่อยไม่อยู่ใหม่หรือว่าคนเฒ่าที่เริ่มมาเฮ็ดงานมาอยู่ใหม่หรือคนมีอายุแล้วเนี่ยแล้วเพิ่งมาเริ่มเฮ็ดงานจังซี่มันก็สิมีเรทสตาร์ทเงินเดือนอยู่ของเขาขั้นต่ําอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดงานเกิน 25,000 ภาษีมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกเด้ค่ะถ้าไกล 25,000 ขึ้นไปเงินเดือนก็สิเป็นภาษีอีกเรทนึงไม่น้อยก็เกือบ 25,000 แล้วถ้า 25,000 ก็คือเป็นเงินภาษีอีกปกติแล้วไม่น้อยสิได้จ่ายภาษีอยู่ที่ 32% นะคะร้อยนึงอ่ะจ่าย32แต่ว่าอันนี้ไม่น้อยบ่ได้ใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นเรทของนิสตัดยบนะเป็นการเฮ็ดงานใหม่ของไม่น้อยอีกรอบนึงจังซี่แต่ว่าเท่าใดก็สร้างมันถอดเสียไปไวโลดเพราะว่าเสียภาษีน่ะคันเฮาเสียไปหลายไว้มันดีแล้วซื้อว่าคันเสียหน่อยเนี่ยพอปลายปีมาพอเดือนเมษามาเอิ้นภาษีกลับขึ้นอยากไงหลังคุณแต่ว่าถึงไม่หน่อยตกงานไม่หน่อยก็ได้เสียภาษีเพิ่มเพราะว่าไม่หน่อยยังมี YouTube ไงไม่หน่อยตกงานกินเงินเดือนตกงานก็จริงแต่ว่าไม่หน่อยก็มีรายได้เข้ามามันก็ได้เสียภาษีย้อนหลังทุกปีเสียเพิ่มบ่เคยได้เงินตกเบิกก็เขาจักเทื่อบ่เคยได้เงินเหมือนว่าเงินพื้นภาษีจักเทื่อแม่ปู่น่ะได้เงินขึ้นภาษีถึง 30,000 40,000 คนข่อยว่าเมาก็มันอยู่ปู่เอ้ยกูมึงอย่ามาเว้าว่ากูได้เงินเถาะมีแต่ว่าปีนี้กูสิเสียเท่าใดเห็นตัวว่าซั่นเนาะเพราะใหญ่คือกันคณะอันกินเกษียณกินบํานาญแต่ว่าได้เสียภาษีสุปีภาษีย้อนเขาเพราะว่านางก็มีหุ้นของโรงงานได้นางบ่ขายได้ยามหุ้นมันขึ้นนางก็ได้เงินจากเขาอันว่าล่ะมันก็มาตัดยอดสิ้นปีมาอันนี้หมายถึงว่าบ่ได้ว่ารวยหรืออย่างแต่ว่าทุกคนรายได้หน่อยหลายมันก็ได้เสียภาษีถ้าสมมุติว่าหม่องเฮ็ดงานก็หักไว้หน่อยพอสิ้นปีมาเฮาก็ได้เสียเพิ่มคือเก่าค่ะหม่องเฮ็ดงานหักไว้หลายปลายปีมาหรือว่าสิ้นปีมาจังซี่มันก็สิได้เงินคืนนะคะหรือว่าคนที่เป็นหนี้นี่ก็ได้ภาษีคืนอย่างโพธิ์ว่ากู้บ้านผ่อนบ้านผ่อนรถจังซี่ก็สิได้เงินคืนภาษีอยู่นะคะมันหลายอย่างพี่น้องข่อยบอกพ่อใหญ่ว่าข่อยสิเป็นหนี้ได้บ่ข่อยสิเปียวจักรยานไฟฟ้ามันคันละ10,000กว่าโคนนึงดอกแต่ข่อยสิผ่อนเดือนละ1,000กว่าพ่อใหญ่ว่าเซาซั่นเว้ามื้อเซาเว้าเรื่องจักรยานไฟฟ้าซั่นเซาซั่นข่อยย่างฝ่าย่างลงไปตะล่างฝ่าไปถ่ายอยู่รถเลยบ่กล้าเว้าหลายก็สิหยุมหัวเอาราคาแม่น้อยก็มาฟังแล้วเนาะค่ะสําหรับกฎระเบียบแล้วก็จนกระทั่งเงินเดือนออกมาแล้วนะคะสรุปรวมสุดท้ายก็คือ 24,207 คนนะคะยังไม่ได้หักภาษีขอนางเซามีแห้งเดี๋ยวสิไปแก้กล้องแล้วก็สิไปอาบน้ำนะคะดูแลใจใจจ้ารักนะจุ๊บๆ